มีคำถามค่ะว่าคุณยายคะทำยังไงเราถึงจะไม่รู้สึกเจ็บปวดกับอดีตอีกต่อไปคะก็ต้องอยู่กับปัจจุบันให้เข้มแข็งค่ะลูกต้องอยู่กับปัจจุบันแบบชนิดที่ให้อภัยตัวเองนะไม่มีใครที่ไม่เคยหกล้มคุณแม่ก็เล่าอยู่หลายครั้งว่าอย่าไปกรีดแผลเป็นอยู่เลยเราเจ็บปวดเราก็เหมือนมีแผลเป็นน่ะเอาน้ำออกทีเดียวลูกขอให้เรารู้สึกได้นะคะว่าเรากำลังให้อภัยตัวเองจริงๆไอ้การที่เราไม่ให้อภัยตัวเองเราเลยเจ็บปวดนะคะค่ะให้เขารู้สึกว่าเราไม่อยากเอาชนะใครอ่ะความเจ็บปวดมันมาจากการอยากเอาชนะด้วยนะค่ะถ้าเรามองว่าการที่ต้นไม้ถูกเลื่อยมาเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดมันก็จะไม่งอกงามแต่ถ้าเรามองว่าต้นไม้เนี่ยมันมีความเจ็บปวดอยู่บ้างแต่มันมาเติบโตแล้วมางอกงามด้วยการดูแลเอาใจใส่มันอย่างกำลังรดน้ำพรวนดินแล้วก็ให้ปุ๋ยตลอดจนมีการดูแลด้วยหัวใจอย่างนี้ความเจ็บปวดมันก็จะแตกรากนะคะเพราะฉะนั้นดูต้นไม้เป็นครูดีไหมลูกเราอยู่กับความเจ็บปวดเราก็เหมือนจะไปนั่งเสียดายว่าโอ้กิ่งนั้นก็ถูกตัดกิ่งนี้ก็ถูกตัดแต่ทำไมเราไม่ใช้วิธีการก็คือช่วยดูแลสิ่งที่มันเคยเจ็บปวดเนี่ยให้มันยังงอกงามได้นะความเจ็บปวดบางอย่างก็เป็นแรงผลักดันนะคะที่จะทำให้เกิดความงอกงามคุณแม่ก็ขอให้กำลังใจท่านที่กำลังถามมานะคะ